สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะพบกับบ้านที่วายเช่นเคยค่ะในวันนี้เรามีกล้วยน้ำว้าที่ทานไม่หมดจำนวนมากนะคะเราจะนำมาแปรรูปโดยการทำเป็นเค้กกล้วยน้ำว้าโดยไม่ต้องใช้เตาอบและไม่ได้ใช้วิธีการนึ่งด้วยค่ะเรามีแค่กระทะเพียงใบเดียวเราก็สามารถทำเค้กเนื้อนุ่มๆและมีความหอมอร่อยไม่แตกต่างกันจากการใช้เตาอบเลยค่ะและที่สำคัญทำง่ายมากๆด้วยค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะในวันนี้เราจะใช้กล้วยน้ำว้าสุกงอมนะคะกล้วยยิ่งสุกงอมมากยิ่งหวานมากค่ะวันนี้เราจะใช้กล้วยน้ำว้าที่มีเปลือกดำนะคะหลังจากที่ปลอกเปลือกออกให้หมดแล้วจากนั้นนำมาบดให้ละเอียดนะคะในขั้นตอนของวิธีการบดเราสามารถใช้ซ่อมบดหรือว่าเราจะใช้เครื่องปั่นแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะในวันนี้เรามีกล้วยสุกเยอะนะคะเราก็จะนำมาเข้าเครื่องปั่นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาเราสามารถเก็บไว้ได้ 4-5 วันค่ะเรามาเริ่มทำเค้กกล้วยน้ำว้ากันเลยค่ะโดยการนำไข่ไก่จำนวน1ฟองใส่ในชามผสมจากนั้นเติมกะทิจำนวน100กรัมเราสามารถใช้นมสดแทนได้เติมน้ำมันพืชจำนวน60กรัมใส่รวมลงไปซึ่งเป็นน้ำมันพืชที่เราใช้ในการปรุงอาหารจากนั้นเติมน้ำมะนาวจำนวน1ช้อนชาและเติมความหวานด้วยน้ำตาลวันนี้ใช้80กรัมค่ะความหวานสามารถปรับเปลี่ยนได้เติมเกลือนิดหน่อยค่ะจำนวนเศษ1ส่วน4ช้อนชาจากนั้นเติมกลิ่นวานิลาจำนวน1ช้อนชาค่ะเพื่อเพิ่มความหอมจากนั้นใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนน้ำตาลละลายเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะนำกล้วยน้ำว้าที่เราบดละเอียดแล้วนะคะจำนวน150กรัมใส่รวมลงไปค่ะจากนั้นเราจะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนำแป้งสาลีนะคะจะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือจะเป็นแป้งเค้กก็ได้ค่ะจำนวน150กรัมนะคะใส่ลงไปในตะแกรงสำหรับร่อนเติมผงฟูจำนวนครึ่งช้อนชาและเบกกิ้งโซดาจำนวนครึ่งช้อนชาใส่รวมลงไปจากนั้นร่อนผสมรวมกันลงไปในชามผสมค่ะใช้ตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนไม่เหลือฝุ่นแป้งเราก็จะได้ส่วนผสมที่มีความข้นประมาณนี้ค่ะจากนั้นใช้ไม้พายปาดที่ขอบของชามผสมและก้นของชามผสมเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกครั้งเราก็จะได้ส่วนผสมของเค้กกล้วยน้ำว้าแล้วค่ะจากนั้นเราจะพักส่วนผสมตรงนี้ไว้ก่อนนะคะประมาณ15นาทีเพื่อให้แป้งคลายตัวหลังจากพักแป้งครบเวลาเรามาทำเค้กโดยการใช้กระทะกันเลยค่ะโดยในวันนี้เราจะใช้กระทะก้นแบนในการทำเค้กนะคะโดยเราจะทำเป็นชิ้นเล็กๆแบบแพนเค้กนำกระทะขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะคะทาน้ำมันพืชบางๆเล็กน้อยก่อนจากนั้นตักส่วนผสมของแป้งเค้กนะคะใส่ลงไปตามปริมาณที่ต้องการค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบได้เลยค่ะตกแต่งหน้าเค้กด้วยธัญพืชที่ชอบนะคะวันนี้จะใช้เป็นอัลมอนด์สไลด์ค่ะจากนั้นปิดฝาไว้เพื่อให้ความร้อนระอุนะคะประมาณ1นาทีเพื่อให้เค้กเซตตัวเล็กน้อยก่อนนะคะจากนั้นกลับด้านเค้กเพื่อให้มีความสุกเหลืองทั้ง2ด้านจากนั้นปิดฝาไว้เพื่อให้ความร้อนระอุอีกครั้งจนเค้กสุกเหลืองทั้ง2ด้านเมื่อสุกเหลืองทั้ง2ด้านแล้วนะคะจากนั้นนำเค้กออกมาพักให้คลายร้อนและนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะมาดูวิธีการทำแพนเค้กกล้วยน้ำว้าอีกครั้งค่ะในขั้นตอนของการตกแต่งหน้าเค้กนะคะเราสามารถตกแต่งทั้ง2ด้านได้ค่ะโดยการนำอัลมอนด์สไลด์นะคะโรยลงไปที่กระทะก่อนค่ะก่อนที่จะตักส่วนผสมของเค้กกล้วยน้ำว้านะคะวางทับลงไปค่ะจากนั้นโรยตกแต่งหน้าด้วยอัลมอนด์สไลด์อีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นปิดฝาไว้เพื่อให้ความร้อนระอุประมาณ1นาทีค่ะเพื่อให้ขนมเซตตัวก่อนนะคะจากนั้นกลับด้านและรอให้เหลืองสุกทั้ง2ด้านจากนั้นนำออกมาพักให้คลายร้อนและจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กกล้วยน้ำว้าโดยวิธีการใช้กระทะทำแบบง่ายๆซึ่งเนื้อเค้กสูตรนี้จะมีความนุ่มและมีความฟูมากๆเลยค่ะและเนื้อเค้กจะมีความหอมไม่แตกต่างจากวิธีการใช้เตาอบเลยค่ะและที่สำคัญมีแค่กระทะเพียงใบเดียวเราก็สามารถทำเค้กกล้วยน้ำว้าอร่อยๆไว้ทานได้แล้วค่ะ
เพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ